สวัสดีครับคุณหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาเสนอเมนูแกงไก่บ้านใส่คุณเส้นครับมันหกเส้นร้อนครับแกงไก่บ้านใส่เส้นร้อนครับจากการและวุ้นเส้นไก่บ้านเหลือขาครับตูดครับแต่ต้องสับแล้วก็ตุ๋นไว้ก่อนครับเพราะว่ามันตุ๋นได้ครับอายุหลายแล้วอันนี้ยากได้ครับเราติดตามครับเดี๋ยวมารอเบิ้งตอนสับเสร็จนะครับเนาะสับเรียบร้อยแล้วครับพี่เนาะเดี๋ยวตุ๋นนะครับพอแกงมันเหนียวนะครับตุ๋นแล้วค่อยมาแกงครับเราติดตามครับครับเครื่องแกงตำเรียบร้อยแล้วครับตอนตำบริไทยให้เบิ่งนะครับครับมีตะไคร้หอมกระเทียมพริกครับมีใบมะกรูดครับใบอีตูครับหรือแมงลักครับมีเส้นไก่ตุ๋นอยู่ครับเพราะมันเป็นไก่ตีมันยับกับไก่ตุ๋นด้วยเครื่องแกงนะครับไก่ไก่แกงไก่บ้านเซวุ้นเส้นครับแกงแบบบ้านๆครับล้างคาดไปได้ครับล้างผงปรุงรสครับนัวครับผมนัวมีเส้นใสครับเนาะแต่คุณเส้นใส่ไก่เกลี่ยแบบบ้านๆนี่ต้นหอมบ่มีครับคือซื้อมาได้แต่ใบหนึ่งลักมาครับชิมครับปลาดีนึงครับใบตู้ใช่ไหมครับใบตู้ใช่ไหมครับดีบังลักต้นหอมบนมีครับ
ซื้อตลาดน้อยเดี๋ยวแกไม่มึงลักนะครับกับใส่ซูเส้นเรียบร้อยครับมากินพร้อมกันครับสวัสดีครับมาครับเข้าหนุนกันครับพี่น้องแกงไก่ใส่วุ้นเส้นครับแกงไก่ใส่วุ้นเส้นฮ้อนนะครับนี่ครับแกงไก่ใส่วุ้นเส้นกับผัดผักบุ้งนาครับใส่หมูครับอันนี้บริไทยให้ดูครับมาครับแซ่บๆเหมือนกันครับบ้านครับจะต้นหอมบ่มีแต่เต็มบะหมี่ลาดมาครับ
ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อครับพี่น้องเพื่อได้เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับอันนี้ก็จะจัดการต่อครับย้ายเวลาเป็นไลน์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ